สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมจากกรุงเทพอีกครั้งนะฮะขณะที่กำลังจะอัดเทปอันนี้เนี่ยมันอยู่ในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของฝรั่งมังค่าแต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใจว่ามันเป็นสิ่งที่กลายไปเป็นเรื่องสากลไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มวัยสาวก็จะชื่นชมกับวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นผมก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความรักทั้งในฐานะผู้ให้ความรักต่อญาติมิตรครอบครัวมิตรสหายเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในขณะเดียวก็ได้รับความรักจากบุคคลต่างๆด้วยนะครับแล้วเมื่อเราอยู่กันได้ด้วยความรักความโอบอ้อมอารีความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยชีวิตเรามันก็จะมีคุณค่าแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนไม่ใช่จะฉลองวันวาเลนไทน์แค่วันเดียวนะฮะก็ฉลองมันทั้งปีก็ได้ด้วยความรักเราก็จะมีความสุขใจแล้วก็มีความอิ่มเอิบใจเป็นสำคัญอันนี้ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็คงจะหนีการเมืองไทยไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้มาพูดคุยกันเรื่องการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเราเมื่อสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาคงไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นสำหรับมุมมองของผมเองมิใช่ของการเยือนของท่านนายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ใช่เป็นการเยือนแบบทั่วไปคือมาแนะนำตัวเองเพราะเพิ่งได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่กี่เดือนมานี้เองแล้วก็มาพูดกันในเรื่องอะไรฮะความเป็นมิตรในหลักการเรื่องดินฟ้าอากาศคงไม่ใช่ผมคิดว่าการเยือนครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียมีความสำคัญมากอาจจะจัดได้ว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จะมีความอะไรกระชับไว้เนื้อเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุว่าท่านนายกอันวาอิบราฮิมได้มาเยือนกรุงเทพแล้วก็พบกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยในเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยแล้วก็ต่อของมาเลเซียด้วยนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ของการอะไรฮะจะพูดว่าโจรแบ่งแยกดินแดนการก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะของผู้ที่ติดอาวุธทางภาคใต้โดยเฉพาะใน3จังหวัดทางภาคใต้สุดของเราคือปัตตานียะลาและนราธิวาสนะขอโทษด้วยนะฮะมันหลุดไปนะฮะเป็นสำคัญซึ่งอยู่ติดกับทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นความเป็นไปอะไรต่างๆเรามาอันสืบเนื่องมาจากดินแดนมันติดกันแล้วการไปมาหาสู่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อกันทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบแล้วก็ประเด็นปัญหาที่สำคัญก็คือผู้ที่ทำการก่อการร้ายหรือเรียกร้องที่จะแบ่งแยกดินแดนออกไปจากราชอาณาจักรไทยนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหลบหนีเข้าไปหาที่พักพิงซ่อนเร้นซ่อนตัวอยู่ในประเทศมาเลเซียได้มันก็สร้างความอะไรฮะไม่สบายใจให้ซึ่งกันและกันเสมือนกับว่าฝ่ายมาเลเซียเป็นที่พักพิงให้กับผู้ที่ใช้อาวุธที่จะแบ่งแยกดินแดนนะฮะทั้งท่านที่เขาไม่ได้มีเจตนาแต่เขาก็เป็นอาจจะเป็นเชื้อสายมาเลยูด้วยกันหรือนับถือศาสนาอิสลามด้วยกันเขาจะไปทำอะไรกับคนสัญชาติไทยเชื้อสายมาเลยูนับถือศาสนาอิสลามก็เป็นการยากลำบากมันจะมีผลกระทบต่อการเมืองภายในของเขาด้วยเป็นสำคัญแต่ก็ไม่เป็นไรให้อันนั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าท่านนายกอันวาอิบราฮิมมาในครั้งนี้ได้พูดเป็นที่แน่ชัดทั้งในการประชุมสองฝ่ายกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยในห้องประชุมแล้วก็ได้ออกมาร่วมกันแถลงข่าวว่าประเทศมาเลเซียภายใต้การนำพาของท่านอันวาอิบราฮิมนั้นมีความพร้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะช
วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับประเทศไทยในการแก้ประเด็นปัญหาของภาคใต้3จังหวัดเพราะต้องการที่จะเห็นสันติสุขความสงบสุขเกิดขึ้นไม่ต้องการที่จะเห็นการฆ่าฟันการต่อสู้การใช้กำลังประหัตประหารกันนะครับในฐานะที่เขาเป็นมิตรประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันอีกทั้งไทยกับมาเลเซียและอินโดนีเซียก็มีการร่วมมือสามเศร้าเพื่อการพัฒนาคือทาง5จังหวัดตอนใต้ของไทยนะครับบวกทาง 3-4 จังหวัดทางตอนเหนือของมาเลเซียแล้วก็เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเป็นการร่วมมือสามเศร้าเพื่อการพัฒนาทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านการคมนาคมขนส่งต่างๆนานาการเชื่อมโยงของประชาชนของทางภาคเอกชนในการทำมาค้าขายแล้วก็มาบัดนี้นะฮะก็จะเพิ่มการเชื่อมโยงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คนในการทำมาค้าขายแล้วก็ติดต่อคือในเรื่องของดิจิทัลคอนเนคติวิตี้นะการเชื่อมโยงอันนี้เป็นสำคัญรวมไปถึงการที่จะร่วมมือกันในเรื่องของพลังงานนะฮะทั้งทดแทนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมสายไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ของไฟฟ้าที่มีอยู่ด้วยโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของปากท้องแต่ว่าเรื่องที่สำคัญหัวใจของเรื่องที่ท่านนายกอันวาอิบราฮิมมาเสนอต่อประเทศไทยคือจะให้ความร่วมมือแล้วก็ในการนี้เนี่ยเขาก็ได้ตั้งอดีตแม่ทัพเขาคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซียที่จะช่วยอำนวยความสะดวกพูดจาหรือเป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยกับผู้ที่ทำการก่อการร้ายหรือว่าติดอาวุธณวันนี้แล้วก็ทราบว่าจะมีการประชุมครั้งแรกภายใต้รัฐบาลของทั้งสองนี้เนี่ยในอีกประมาณสักสัปดาห์ข้างหน้าที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ถือว่าไม่ใช่แค่มาพูดแต่ว่าเริ่มที่จะเริ่มปฏิบัติการนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากขอย้อนไปสักนิดนึงว่าเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับมาเลเซียอย่างมหาศาลเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วคือเราได้ช่วยให้มาเลเซียเขาสามารถที่จะปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียได้เป็นสำเร็จนะฮะจนสันติสุขได้กลับมาสู่ประเทศมาเลเซียไม่ได้มีสงครามอุดมการณ์อีกต่อไปแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราในเรื่องที่จะแก้ปัญหาที่ภาคใต้แต่มันก็ไม่ประติดประต่อนะฮะบางรัฐบาลก็ของเขาก็สนใจแต่ไม่คึกคักบางรัฐบาลเขาก็นิ่งเฉยเพราะว่าไปเห็นดีเห็นงามกับผู้อยากที่จะแบ่งแยกดินแดนแต่มาถึงรัฐบาลของท่านนายกอันวาอิบราฮิมเขาพูดแน่ชัดว่าเขาต้องการที่จะร่วมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแก้ปัญหานะฮะคราวนี้มันก็มีอะไรที่เราประเด็นที่ไม่ได้คุยไม่ได้ออกมาถึงสื่อข่าวแต่ว่าผมเองก็ได้เคยเกี่ยวข้องอยู่บ้างแล้วผมก็คิดมันมี 2-3 ประเด็นหลักอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อมาเลเซียเขาจะส่งผู้ก่อการร้ายทั้งหมดกลับมาที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะทำอย่างไรเขาก็ไม่อยากที่จะส่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในคุกหมดเขาก็จะเสียคะแนนนิยมจะแล้วเขาจะมีปัญหากับคนมาเลเซียอย่างมากมายนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาของชื่อเสียงต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราตกลงกันได้ว่าจะส่งผู้ก่อการร้ายที่หนีไปหลบซ่อนและจะไม่ให้เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมีการรองรับจากประเทศไทยว่าจะต้องมีการอภัยโทษไหมมีการนิรโทษกรรมไหมแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เลยนะฮะเหมือนกันเรียกว่ากวาดกระดานหมากรุกแล้วก็มาตั้งตัวหมากรุกกันใหม่ได้ไหมคือแล้วก็แล้วก็แล้วกันไปเลยไอ้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะต้องคิดว่าเขาก็มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์เป็นเรื่องการต่อสู้ทางด้านการเมืองมันก็มีการใช้ความรุนแรงกันทั้งสองฝ่ายนะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มกันใหม่แล้วเนี่ยเพื่อให้มันสงบมันก็ต้องถอยหลังกันทีละก้าวถ้าเกิดมาเลเซียเขาบอกเขาจะส่งมาให้หมดเลยที่หนีอยู่ไปที่มาเลเซียนั้นเราก็ต้องเปิดประตูที่เป็นมิตรไมตรีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยจะต้องคิดนั่นเป็นอันดับที่หนึ่งอันที่สองก็ถือว่าโลกทั้งหมดเนี่ยเขาก็มองไปว่าการที่มีกองกำลังของกองทัพของไทยอยู่ในภาคใต้มาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ใช้กองทัพเนี่ยไปยึดครอง3จังหวัดเข้าภาคใต้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า military occupation นั้นมันจะลด
ไอ้การคงอยู่ของทหารอย่างไรแล้วมันก็ยังมีการใช้กฎอัยการศึกกฎความมั่นคงภายในนะกฎในสภาวะฉุกเฉินมันก็เสมือนกับว่าเขตจังหวัดภาคใต้นั้นไม่ใช่เป็นดินแดนปกติแต่ถูกฝ่ายกองทัพรัฐบาลไทยเข้าไปควบคุมแล้วก็ยึดครองมันก็ดูไม่สวยไม่งามมันก็จะทำยังไงเพื่อจะลดการคงอยู่ของฝ่ายกองทัพนะฮะให้มันคู่ขนานกับการที่จะให้ฝ่ายติดอาวุธของฝ่ายแบ่งแยกดินแดนนั้นค่อยๆลดอาวุธได้ไหมคืนอาวุธให้หมดแล้วก็เกิดในสันติภาพนะฮะยุติการสู้รบการวางระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมาเจรจากันในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องความมั่นคงปลอดภัยก็ไม่ควรจะเป็นทหารหารมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองคือกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญเป็นเรื่องของฝ่ายพลเรือนนะรวมทั้งตำรวจด้วยแต่ต้องไม่ใช้ทหารอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดแล้วเราก็จะต้องมีอะไรฮะชาวบ้านต้องดูแลกันเองเราก็ต้องมีอาสาสมัครทางด้านความปลอดภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่จะดูแลความสงบที่แต่ละหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ป้องกันการโจรผู้ร้ายสอดส่องดูแล ว่ามันไม่มีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาแอบแฝงอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่โดยที่ไม่ต้องใช้ทหารเพราะพอใช้ทหารแล้วมันเป็นเรื่องของการภาพมันจะออกไปเรื่องของการอะไรฮะกดขี่การปกครองที่ใช้กำลังมันก็ไม่ดีๆสำหรับประเทศไทยแล้วมันก็จะทำให้ทางฝ่ายมาเลเซียเขาไม่สบายใจเพราะมันก็มีสองสามเรื่องนี่ที่มันต้องค่อยๆอะไรเจรจาแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆมันก็มีประเด็นที่จะต้องถามอีกนะแล้วใครจะเป็นผู้นำฝ่ายเจรจาของไทยเดิมมาเราก็มักจะใช้อดีตนายทหารนะฮะแต่ว่าในเรื่องการเจรจาใช้พลเรือนจะดีไหมใช้นักการเมืองก็ได้ใช้อดีตข้าราชการพลเรือนก็ได้เพราะมันเป็นนายทหารหารมาแล้วเนี่ยมันไอ้พอมันมีภาพของทหารอยู่เนี่ยมันก็ภาพลักษณ์ภาพพจน์มันก็ไม่ดีฝ่ายมาเลเซียเขาจะเป็นใครไม่ใช่เรื่องของเรานะฮะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราแต่ของเราเนี่ยมันก็ต้องหาผู้ที่มีภาพเป็นอะไรฮะเป็นพลเรือนไม่ใช่บุคคลในเครื่องแบบไอ้ต่างๆเหล่านี้เพราะมันมีนัยยะมีภาพลักษณ์ภาพพจน์ทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยท่านก็จะต้องคิดไปว่าเราจะจัดทีมเจรจาและประเด็นที่เราจะเจรจาร่วมกับทางฝ่ายมาเลเซียเพื่อจะยุติประเด็นปัญหาแล้วสร้างสันติภาพเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างผมก็ขอถือโอกาสฝากไว้สัก2-3ประเด็นนะฮะดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ขอขอบคุณมากครับ